คุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านอย่าลืมนะใกล้จะถึงวันเวลาที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของการลงทุนทางด้านตลาดเงินแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์นั่นเองนะคะเป็นการบริหารเงินของเราให้คุ้มค่านะคะอะไรที่เราไม่รู้เรามาเรียนก่อนดีกว่าไหมคะแล้วก็ในเรื่องราวของทางด้านฟิวเจอร์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าพวกเราเองหลายท่านก็ประสบความสำเร็จในเรื่องราวของการลงทุนนะคะสำหรับท่านที่เคยเรียนรู้เทคนิคแล้วนะก็อยากรู้ว่าวิชาเทคนิคของเราที่จะหาเงินในตลาดฟิวเจอร์แบบไหนอย่างไรหนึ่งเดือนเต็มๆตรงนี้กับคุณนิพนธ์สวรรณประสิทธิ์นะคะมาโทรมาสอบถามรายละเอียดกันเลยนะคะที่เบอร์086-490-2823ก็ต้องบอกได้ว่าเรื่องราวของการหาเงินไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินไปที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันนะคะครับสวัสดีครับรอรับยังไงต่อรอรับได้เลยไม่ได้รอรับครับถึงนั้นอยู่เฉยๆเลยครับผมเอาล่ะอยู่เฉยๆดีกว่าก็เน้นเป็นตัวไปนะครับเพราะในแง่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ายังคือถ้าให้ดีนะครับก็คือรอตัวเลขของการดำเนินงานของแบงค์นะครับที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยประกาศออกมานะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับชี้ว่าตัวของตลาดที่ขึ้นมานะครับไหวหรือไม่ไหวนะครับผมคิดว่ายังไม่เร็วเกินไปนะครับถ้ายังรอได้นะครับผมค่ะก็รอตัวชี้วัดนะฮะครับตัวผลประกอบการเนาะครับผมอ่ะเลือกเป็นตัวไหนให้เลือกสิอ๋อตัวละครับก็มีอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่ขึ้นเลยครับผมอะไรครับเฮ้ยตัวไหนบ้างอ่ะน้องดูทุกวันอ่ะที่ตามกันนะครับที่ตามกันก็มีเอสโซนะครับเอสโซยังยืนเหนือ6.30ได้นะครับก็ยังลุ้นนะครับขยับขึ้นไปนะครับทดสอบ 6.7 นะครับถึง 6.80 นะครับก็คิดว่าถ้ายังไม่หลุด 6.3 นะครับยังถือได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีสัญญาณซื้อที่น่าสนใจนะครับแล้วก็วอลุ่มเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมเอสโซนะคะใช่ครับหุ้นตัวนี้เข็นขึ้นยากเข็นครกขึ้นภูเขาครับแล้วก็ตัวที่เมื่อเช้าดูกันนะครับก็จะเป็นตัว TPI Polyn นะครับก็ที่หน่อยนะครับเพราะว่าทำนิวไฮในระยะสั้นขึ้นมาได้แล้วก็วอลุ่มเนี่ยเข้าต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นมีโอกาสทดสอบ14 บาทแล้วก็ 14.50 สำหรับ TPI Polyn ครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะดูดีน่าจะดูดีครับ14ไหมคะใช่ครับ 14.5 นะครับโอกาสขึ้นไปทดสอบครับผมตัวนี้เส้นอะไรเหนือเส้นอะไรแล้วคะเหนือเส้นอะไรล่ะครับตัวนี้เป็นลักษณะของเม็ดเงินไหลเข้าครับผมแล้วก็มีนิวไฮเกิดในระยะสั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นขาขึ้นได้ครับมีวอลุ่มเข้ามาใช่ไหมคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับอ๋อเหรอครับก็รออีกสักบาทหนึ่งมั้งเนาะใช่ครับใช่ครับมีโอกาสขึ้นได้ครับ TPI Polyn แต่ตัวนี้นะ 14-15 บาทเต็มที่ก็ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะก็ลุ้น14 บาทนะครับแต่ว่าภาพใหญ่มันดูดีขึ้นเพราะว่าลักษณะในแง่ของสักปีหนึ่งนะครับสักปีหนึ่งนะครับมันเป็นลักษณะของเขาเรียกเป็นเหมือนกับ double U shape นะครับหรือว่าเป็น double bottom แบบเอียงๆนะครับก็มีโอกาสแถว15 บาทนะครับรออยู่ครับสำหรับ TPI Polyn ครับมีทำหูเกี่ยวขึ้นไปใช่ไหมฮะรูปได้ครับกำลังมองตามรูปเขาอยู่เทคนิคได้ครับได้ครับได้ครับส่งมันน่าจะขึ้นนั่นเองครับอ่ะได้ค่ะแล้วก็ตัวเดิมก็ซิงเกิลใช่ไหมฮะใช่ครับซิงเกิลโกลบอลครับผมจะอยู่หุ้นกลางซะส่วนใหญ่นะครับหุ้นเล็กพยายามไม่แตกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนอื่นคงแตกกันเยอะนะครับผมเลยต้องมาดูหุ้นกลางนะครับผมคิดว่าเริ่มมีแรงขยับขึ้นมาครับพวกพี่ไม่ได้แตะเลยหุ้นเล็กอ่ะอดอยากบางแห้งเขาเห็นเขาขึ้นวิดๆกันเนี่ยวิดวิวนี่แหละครับก็มาซื้อพวกนี้ครับกลางๆเดี๋ยวรอเขาไล่ก็น่าจะโอเคครับถ้าตลาดไม่แย่ซะก่อนนะครับผมเอาดูทรงแสนสิริให้หน่อยได้ไหมคะสิรินะครับสิริสิริเริ่มเหนื่อยนะครับที่2.402ตื่นสิรินะครับก็ถ้าย่อลงมานะครับ 2.20 เป็นแนวรับนะครับผมก็คิดว่าถ้า 2.20 2.24 ตรงนั้นคิดว่าเป็นจังหวะในการย่อเข้าซื้อครับผมค่ะค่ะอ่ะแสนสิริใช่ไหมฮะใช่ครับจ้าแสนสิรินี่ทรงไม่สวยแล้วใช่ไหมคะสิริเป็นลักษณะพักตัวนะครับเพราะว่าทดสอบ 2.40 แล้วก็เริ่มเหนื่อยๆนะครับแต่ภาพใหญ่ผมว่ายังมีโอกาสไปได้แถว 2.7 นะครับสำหรับแสนสิริครับ5บาทไม่ได้เหรอไม่พูดตัวเลขนั้นแล้วกันครับเอาสัก3บาทก่อนเลย5บาทสิป่ะ5บาทสิถ้า5บาทผมว่าเฉลี่ยตรงนี้ซะกันครับ 2.8 ก็ขายครับเปล่ามีลูกค้าติด2.40เท่าไหร่นะ2.40ค่ะ
2.40 บาทเองเหรอครับโหตรงนี้สบายใจมากเลยนะครับหรือว่าติดสัก4 บาทนะครับผมเพราะว่าถ้าติด4 บาทเนี่ยตรง2.80จะเป็นจังหวะของการขายนะครับผมขายได้ไงถือต่อไปติด5 บาทคัดล็อตตอนนี้ก็ตายดิด้านล่างไม่ได้เวทเลยเหรอครับเวทยังไงล่ะตังค์ไม่พอมัวแต่ไปเล่นตัวอื่นโอเคครับงั้นก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับติดตัวเดียวตายตัวเดียวไม่ไหวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอันดับ1ค่ะหุ้น AOT นะคะหุ้น AOT ค่ะอันดับ1วันนี้เนาะทรงเป็นยังไงแล้วคะทรงนะครับทรงเป็นสัญญาณซื้อนะครับลุ้นทดสอบ220ครับผมโอ้แม่เจ้าครับทรงไหนไปอีก10บาทนะครับก็มีเขาเรียกเป็นลักษณะของทำนิวไฮในระยะสั้นได้นะครับผมไฮเดิมเท่าไหร่นะคะไฮเดิมที่ทำไว้นะครับ225นะครับเมื่อวันที่17ตุลาปีที่แล้วครับโอ้ค่ะค่ะแสนสิริเนาะโอ้ยขอโทษค่ะ AOT อู้ตายตายคุณนัฐการตามแสนสิริอย่างเดียวครับผมโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งก็มาหนักๆเลยนะคะ TMB รอบนี้ขนาดไหนคะ TMB หนักแล้วครับมาซะมันหนักแต่ว่าขึ้นแล้วโดนขายขึ้นแล้วโดนขายนะครับผม 2.7 ทดสอบนะครับระยะสั้นนะครับ 2.60 เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 2.8 แต่ว่าถ้าถึง 2.8 ผมว่าดูเป็นจังหวะขายก่อนดีกว่าครับค่ะค่ะรอบนี้ 2.8 เนาะครับ EA 20บาทโชว์เดย์ไฮEA นะครับแรงซื้อแข็งแกร่งครับผม21มีโอกาสขึ้นครับเพื่อนๆ เขาจะขายไปเที่ยวทัวร์ยุโรปกันแล้วโอ้ EA. ผมว่าอันนี้ทัวร์อวกาศได้เลยครับ ขึ้นมา3เท่าอ่ะคุณผู้ชมจาก5บาทมา20บาทอะไม่ทราบก็แจ้งให้ทราบนะครับ CMP นะครับทำเป้าหมายไว้นะครับ25บาทนะครับ25เอ้ยทำไมไม่บอกอ่ะให้เป้าหมายขนาดนั้นอ่ะก็ผมเห็นตัวเลขก็ยังอึ้งเลยครับเพิ่ง cover นะครับแต่ว่าเป็นปีหน้านะครับเป็นปีหน้านะครับเป็นปีหน้านี่ครับอาทีลุงอำนวยกับป้าวิไลที่เรียนอนุบาลกับเธอเขาได้กำไรมา5บาทแล้วนะโอ้สุดยอดเลยครับอาจจะไปได้อีกนะครับไปได้อีกครับจริงๆนะคนที่ซื้อที่ดิฉันพูดถึงแกนี่แกมีชีวิตจริงอยู่จริงมาเรียนจริงนะ แกบอกคุณม่อนซื้อ EA 15บาทโอ้โหตอนนี้20บาทแล้วนะคะครับครับโอ้จำแกได้ป่าวคนที่อยู่ข้างหน้าเราที่ถามเก่งๆอ่ะจำได้ครับจำได้ครับโอ้นั่นแหละสองลุงป้าเขาได้กำไร EA ตึมเลยครับผมก็บอกให้ขาย15-16 บาทนะครับผมจะไปซื้อ15ไหมนี่ถึงรู้จักกันนะฮะคุณผู้ชมจำได้กับจำได้คุณผู้ชมถ้าอยากรู้จักกันก็มาเรียนเนี่ยKTB ของคุณเนี่ยมิสเตอร์ KTB นะครับKTB เป็นลักษณะของการขึ้นเหนือ 22.50 นะครับแต่วอลุ่มบางไปนิดนึงเพราะนั้นในแง่ของตัวราคานะครับ23เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ยังดู22ยังมีโอกาสย่อลงมาทดสอบครับKTB น่าจะไประเบิดระเบ้อแล้วทำไมไม่ไปกันสักทีเนี่ยอะไรนะครับไม่เป็นอะไรบ่นให้ฟังครับบีแลนด์ค่ะบีแลนด์นะครับบีแลนด์2.2 บาทยืนได้เนาะบีแลนด์เป็นลักษณะของการทดสอบไฮเดิมนะครับที่ 2.06 นะครับแต่ทีนี้วอลุ่มน้อยไปนิดนึงนะครับคงไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับ 2.04 ถึง 2.08 นะครับยังดูเป็นจังหวะขายนะครับ 1.95 เป็นแนวรับครับโอเคค่ะอ่ะหมดแล้วนะคะมีหุ้นตัวไหนไหมคะวันนี้ช่วงบ่ายเท่าที่เห็นนะครับจะเป็นตัวที่เป็นลักษณะของเก่งเรื่องของตัวผลการดำเนินงานที่จะประกาศนะครับตัวที่สนใจนะครับจะเป็นตัวของ GFPT ครับเฮ้ยชื่อเต็มชื่ออะไรGFPT อ๋อลูกไก่เจี๊ยบลูกไก่เจี๊ยบครับผมโทษทีค่ะตัวนี้เป็นลักษณะของการทดสอบบริเวณ 12.5 ครับแล้วก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการเขาเรียกเป็นขาขึ้นนะครับในระยะยาวนะครับก็ลุ้นทดสอบ 14.5 ถึง 15 บาทได้นะครับผมสำหรับ GFPT นะครับเผื่อจุด stop loss ไว้นิดหนึ่งนะครับที่13บาทนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าแรงซื้อในระยะสั้นที่เข้ามาน่าจะเป็นการเก็งกำไรเรื่องของผลการดำเนินงานที่จะประกาศครับผมซื้อ GFPT ซื้อ CPF ดีกว่ากันป่ะCPF นะครับไก่เหมือนกันเนาะC
CPF ผมว่าสัญญาณซื้อของเขาต้องรอให้ทะลุผ่าน29นะครับจะสวยกว่านะครับตอนนี้เป็นลักษณะของการสร้างฐานในรูปสามเหลี่ยมอยู่ครับซึ่งพยายามจะทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อกลับลงมารอให้ทะลุ29รอบนี้นะครับภาพจะดีขึ้นมากเลยครับอ๋อถ้าพี่ช่วยเขาได้ไหม27เนี่ย27ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยช่วยสักเดือนล่างนิดนึง 26.5 อีกสักช็อตหนึ่งนะครับสักช็อตนึงพอพี่กะรอขายให้29หายคุณที29ได้ครับได้ครับได้ตอนนี้มันยังย่ออยู่ใช่ไหมคะครับผมแต่ถ้าภาพทางด้านเทคนิค29บาททะลุไปจะสวยสวยครับใช่ครับเพราะว่าเบรกสามเหลี่ยมได้ครับนั้นภาพ29บาทนะฮะโอเคค่ะหมดแล้วนะฮะในส่วนของฟิวเจอร์ค่ะฟิวเจอร์นะครับเซ็ต50นะครับวันนี้ก็คือเป็นการขึ้นไปทดสอบ 1,030 แล้วก็ย่อลงมานะครับทรงมีโอกาสย่อต่อนะครับวันพรุ่งนี้นะครับช็อตที่ติดอยู่นะครับถือต่อไปก่อนครับถือต่อไปทองคำค่ะครับทองคำครับทองนะครับลุ้นรีบาวนะครับขึ้นมาทดสอบบริเวณ 20,000 นะครับสำหรับตัวของ GFQ 14นะครับแต่ว่าถึงตรงนั้นคนที่มีช็อตคนที่มีโอเพนลองติดอยู่นะครับขายแล้วถือเงินครับผมโอเคครบอ่ะลุ้นพรุ่งนี้ต่อนะฮะครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดี